อีกหนึ่งในความพยายามเพื่อที่จะผ่าทางตันทางการเมืองก็คือการพูดคุยของสมาชิกวุฒิสภานะคะกับวงต่างๆเพื่อหารือหาทางออกให้กับประเทศวันนี้วันเดียวพูดคุยกับ3วงค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าก็คือพูดคุยกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยวงที่2ผู้นำเหล่าทัพส่วนราชการต่างๆวงที่3ก็คือสื่อมวลชนค่ะวงหารือวงสุดท้ายของวันนี้สมาชิกวุฒิสภาก็คือการพูดคุยกับสื่อมวลชนและ NGO เมื่อช่วงเย็นนะคะซึ่งเป็นวงสุดท้ายโดยตัวแทนของสมาชิกวุฒิสภาได้หารือว่าได้รับคำตอบจากปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีว่าจะมาร่วมหารือกับสว.ช่วงบ่ายวันเสาร์ที่17พฤษภาคมสำหรับผลการหารือเบื้องต้นในการหารือทั้ง3วงวันนี้ก็คือต้องมีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มมาบริหารประเทศเราไม่ได้พูดกันว่านายกคนกลางแต่พูดถึงว่าควรจะมีนายกที่มีอำนาจเต็มเพื่อแก้ปัญหาในการบริหารราชการแผ่นดินครับขอทราบกรอบเวลาได้ไหมครับกรอบระยะเวลาตั้งนายกคนใหม่นะครับขอทราบกรอบเวลาสั้นๆก็ได้ครับคือเรื่องกรอบเวลานี่เรายังไม่ได้พูดกันนะครับแต่ผมว่าการกระทำนั้นอาจจะต้องมี2ขั้นตอนคือขั้นตอนของกระบวนการที่จะได้มาว่าจะต้องทำอย่างไรแล้วก็ต้องมีกระบวนการหาตัวบุคคลอีกขั้นตอนหนึ่งผมว่าบางครั้งเนี่ย อาจจะคู่ขนานกันได้แต่ไม่ใช่ว่าจะทำในลักษณะที่เหมือนกับว่าเราเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งเพราะว่าถ้าทำเหมือนกันเหมือนกับว่าเราจะไปอุปโลกบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันเป็นสองขั้นตอนคือกระบวนการระบบที่มามีระบบอย่างไรการดำเนินการอย่างไรอธิบายได้ด้วยข้อกฎหมายอย่างไรแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการหาบุคคลซึ่งหลายท่านก็ได้ให้ข้อมูลนะครับว่าเราอาจจะต้องมีการกำหนดคุณสมบัติพื้นฐานแล้วก็อาจจะต้องมีการเสนอชื่อจากภาคส่วนต่างๆแล้วก็นำมาคัดสรรในที่ประชุมวุฒิสภาครับก่อนหน้านี้สมาชิกวุฒิสภาระบุว่าได้เชิญนปช.เข้าร่วมหารือแล้วแต่ยังไม่ได้รับการตอบรับช่วงเช้าวันนี้รองประธานวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่ประธานวุฒิสภาได้หารือร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยนำโดยนายแพทย์รัชตะนาวินอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้านะคะภายหลังการหารือประมาณ2ชั่วโมงได้ข้อสรุปในเบื้องต้นว่าแนวทางการแก้ปัญหาต้องใช้หลักการนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์โดยใช้กลไกภายใต้รัฐธรรมนูญและขอให้ทุกฝ่ายเข้าสู่การเจรจาหาทางออกของประเทศร่วมกันวงที่2ก็คือการหารือกับกลุ่มหัวหน้าส่วนราชการผู้นำเหล่าทัพฝ่ายราชการและฝ่ายความมั่นคงที่ประชุมเห็นว่าต้องมีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มเพื่อมาบริหารงานราชการแก้ไขสถานการณ์ไม่ปกติโดยการดำเนินงานต้องเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายประเด็นจากการหารือในวงต่างๆก็จะต้องผ่านการหารือเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปอีกครั้งค่ะโดยมีกำหนดว่าวันที่16พฤษภาคมปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภาจะเป็นผู้แถลงผลสรุปในช่วงบ่ายเรื่องของจังหวะเวลาก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวดนะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้16พฤษภาคมเป็นวันที่กปปส.ระบุว่าต้องการความชัดเจนเรื่องนายกรัฐมนตรีขณะที่สมาชิกวุฒิสภาก็จะประชุมกันนะคะและมีกำหนดว่าจะแถลงในวันพรุ่งนี้แต่ก็มีกำหนดว่าจะพบหารือกับคุณนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลช่วงบ่ายของวันที่17พฤษภาคมค่ะซึ่งเพิ่งจะมีคำยืนยันว่าคุณนิวัฒน์ธำรงตอบรับที่จะประชุมในวันเสาร์ที่17ค่ะ